สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่8ตุลานะ6:43นะครับ6 โมงเย็นนี้จะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทนะมี XPG มี U มี7 Up Wave เงี้ยหุ้นในกระแสนะครับอันนี้จะมาดูอควาอย่างที่บอกว่าหลายครั้งแล้วว่าอันนี้เล่นจริงๆอ่ะถ้าใช้เทคนิคอลหน่อยนึงแต่เป็นที่เหลือเป็นการเดาใจว่าเขาจะลากไปเพิ่มทุนเมื่อวานทำดีนะแต่วันนี้ชักดูไม่ดีวันนี้เปิดสูงปิดต่ำนะครับเปิดกระโดด62แล้วโดนทุบมา58ถือว่าไปกับ4ตังค์ถือว่าแย่เลยนะครับจาก60ก็4ตังค์นี้ประมาณ 7% ได้นะไปกับหมูถือว่าไม่ค่อยดีนะเนี่ยเมื่อวานคิดว่าอันนี้คงไม่ได้ลงแรงนะคิดว่าเนี่ยเด้งชนแล้วก็อาจจะไซด์เวย์อันนี้มันไม่ไซด์เวย์แล้วมันร่วงมาเลยอันนี้เราก็โฮกันต่อไปรายสัปดาห์ก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่อันเนี้ยแท่งถ้ามุดวันจันทร์เนี่ยเปิดอีกอันแดงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็แดงไปแล้วแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คัดลอสคงไม่มีจุดคัดลอสนะเพราะเพิ่มทุนอยู่50ตังค์ก็เราเดาเอาเราเหมือนเดาใจแล้วกันว่าเขาจะเล่นไม่มีอะไรมากนะครับหรือถ้าคุณจะคัดลอสคุณก็จริงๆถ้ามันจะคัดนะมันลงมามันก็56ตังค์55ตังค์แล้วห่าง5ตังค์นะถือลองวัดดวงกับมันดูแล้วกันอันนี้โอเคอันนี้ผ่านไปนะครับอย่างที่บอกต้านแรกมีคนถามผมว่า71ตังค์เราวัดอย่างนี้นะผิดนะครับต้องเป็น extension นะครับอันนี้ไปจุดสูงสุดนะแล้วลงมาต่ำสุดอันนี้ก็คือมันน่าจะไม่ได้นะครับผมทำมันเล็กลงหน่อยแล้วนะเนี่ยครับถามว่าไปไหนผมก็ย่อให้ดูนะย่อทางสเกลนี้ตอนนี้แนวต้านเขาผมก็คิดว่านะเดาความ64เนี่ยผมว่า 38.2% น่าจะเอาอยู่นะไม่อยู่นะน่าจะผมว่าเด้งอย่างน้อยนะต้อง72แต่ตามทฤษฎีแล้วอ่ะเขาสามารถเด้งไปได้161.8นะคือบาท7ตังค์เนี่ยผมว่าเวอร์ไปหน่อยนะเขาจะเพิ่มทุนอีกมีเวลาที่ตรงนี้ที่จะจ่ายตังค์แต่หลังเพิ่มทุนอีกประมาณ10วันหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปเช็คดูก็เขาแสดงว่าเขามีเวลา7บวก10ประมาณ2อาทิตย์รวมวันที่เพิ่มทุนด้วยแรกๆเขาอาจจะยังไม่ทำอะไรนะอาจจะไปเพิ่มไปไล่หลังๆก็ได้วันสุดท้ายหรือใกล้ๆจบๆเนี้ยเพื่อบังคับให้เราทำแต่เขาอาจจะไม่ไล่เลยก็ได้นะเนี่ยแต่ผมคิดได้ว่า 78.6 เนี่ยที่78ตังค์น่าจะถึงนะจริงๆผมพอใจตรงนี้นะจากตรงนี้58นะครับผมพอใจที่78ตังค์แต่ไม่แน่นะรอคุณลองดูมันอาจจะไปถึงตรงนี้ก็ได้นะถ้าเขายิ่งลากสูงแล้วเขาก็บังคับให้คนลากคนเพิ่มทุนเยอะโอเคนะครับอันนี้เป็นการเดานะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมาดู CCP เนี่ยในรายสัปดาห์เนี่ยพักฐานจบอย่างอันนี้บอกไม่ได้แต่ในรายวันนะโอเคนะดูดีนะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วถ้าวันจันทร์เปิดแท่งปิดแท่งแดงปิดนะครับแล้วผมว่าดูไม่ค่อยดีนะคัดอันนี้ต้องมีคัดลอสนะสต็อปลอสตรงนี้64ตังค์นะเสร็จโยนทิ้งเนี่ยนะครับเลิกแล้วลงไปรับต่ำๆอาจจะเป็นตรงนี้ช่วงหนึ่งนะ58กับ53เป็นจุดแนวแนวรับเนี่ย58ก็เป็นแนวรับได้เนี่ยครับอยู่2ช่วงนะหลุดอันนี้โยนนะครับอันนี้เราดูมันยังแค่กำลังจะเริ่มต้นของการดีดตัวกลับนะอันนี้บอกไม่ได้นะครับมันอาจจะโดนทุบมาอีกทีก็ได้มาดู AJA นะฮะ AJA เนี่ยถ้าคุณจะเล่นนะครับตีเทรนไลน์อย่างเงี้ยครับจริงๆเราตีใน120นาทีนะมันเชื่อมใหม่มันเพราะมัน120นาทีมันมีแท่งมากกว่าเนี่ยก็อย่าให้หลุดเนี่ยหลุดแล้วถามว่ามันจะวิ่งยังไงมันก็ถ้าคุณดีๆมันก็ต้องไต่นี่ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากไต่ไปจนกว่าจะหมดแรงหมดแรงคุณก็หนีนึกออกไหมครับ120นาทีเนี่ยใกล้โอบอลละแต่ในรายวันเนี่ยผมว่ายังมีช่องว่างเยอะนะครับก็วันจันทร์อาจจะขึ้นไปเปิดกระโดดหรืออะไรแล้วแต่นะแล้ว
แล้วย่อลงมาเนี่ยผมว่าจุดที่น่าซื้อใน120นาทีตรงนี้นะตรงเนี้ยจะสังเกตนะถ้าหุ้นที่ดีเวลาลงหมวนรุ่มจะไม่มีนะมันต้องดูคุณต้องดูประกอบเลยนะแห้งๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นลงเหมือน XPG แบบนั้นน่ะโอ้โหรุ่มมหาศาลอย่างเงี้ยเป็นใครกันหนีผมก็ไม่อยู่หรอกแล้วอีก2วันเขาก็ตบขึ้นมาใหม่อ้าวอย่างงี้ก็เล่นลำบากนะเล่นอย่างงี้อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแนวต้านเนี่ยมันเหมือนจะผ่านแล้วนะ69ถ้ามันผ่านไปมันก็จะไปเจอตรงนี้นะ AJA 87นะครับทรงรายสัปดาห์ก็ดูดีนะโอเคนี่ผมจะให้ดูเลยนะครับรายสัปดาห์เนี่ยลืมบอกไปว่าเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมครับแท่งเนี่ยแท่งเดียวมันกินทั้ง2แท่งเลยนะอย่างนี้ถือว่าบูลลิชมากๆนะถ้าคนดูแท่งเทียนนะเพียงแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจแท่งเทียนเท่าไหร่ผมดูเทรนด์มากกว่าเนี่ยถ้าคนเขาเรียกอะไรไม่รู้ฮาลามิป่ะคือกินกินแท่งเดียวก็นั่นถือว่าเจ๋งแล้วแต่วันนี้กินกินทั้ง2แท่งโอ้สุดยอดเลยแต่ก็บอกไว้แล้วกันไปดูจริงๆรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะแท่งเทียนจริงๆผมว่าจำชื่อไม่ได้หรอกผมจำได้แต่แฮงกิ้งแมงโดจิอะไรแค่นี้นิดหน่อยเพราะผมสไตล์แบบลันเทนอะไรเงี้ยมาดู B นะจริงๆเนี่ย B เนี่ยผมชอบ AJA กับ B เนี่ยมันคล้ายๆกันนะเวลามันล่ามก็ล่ามไปด้วยกันไม่ค่อยต่างดู B นะ B นี้ก็แต่ B เห็นไหมกินแท่งเดียวอย่าผมเอาของลูกคุณลุงชโลออกแล้วจริงๆคุณไปศึกษาได้นะ CDC อันนี้ไม่เสียหายนะแต่ผมหลังผมไม่ได้ใช้หรอกคือเขาบอกว่าหลักการเขียวซื้อแดงขายแค่นี้ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะอันเนี้ย B เนี่ยยังกินไม่หมดเลยแท่งยังเล็กกว่าแท่งนี้เลยแท่งนี้ที่ผ่านมาแต่ AJA นี่เจ๋งกิน2แท่งเลย B อย่างเงี้ยก็ต้องตามแท่งเทียนผมถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องดูอีกแท่งนึงนะอาทิตย์หน้าอีกแท่งนึงแท่งว่าคอนเฟิร์มหาขึ้นมาแต่ดูอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะไม่ได้แย่นะจริงๆเนี่ยผมชอบB มากกว่านะเพราะอะไรมั้ยมันขึ้นมาแล้วมันพักขึ้นแล้วพักอย่างเงี้ยมันพอจะเดาทางได้แต่ AJA เนี่ยมันขึ้นมารวดเดียวเลยแล้วมันก็ไม่ได้พักจริงๆผมว่าไม่ได้พักนะล่ะยิงต่ออะไรอย่างเงี้ยเดาไม่ค่อยออกนะฮะ B อย่างเงี้ยมันโอเคมันขึ้นพักขึ้นพักถ้าเราตีเทรนไลน์เนี่ยตีอย่างงี้นะครับแนวรับของราคาสัปดาห์ก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณชอบเล่นคุณก็รอแถวนี้ก็ได้นะมันกระชิดหน้าดูไม่ดีเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะครับเป็นจุดต่ำสุดหรือเปล่ายังไม่ได้บอกนะแต่รายวันเหมือนจะน่าจะใช่แล้วแหละแต่รายสัปดาห์ยังไม่น่าใช่รายวันเนี่ยน่าจะใช่แล้วแนวต้านเขาก็อยู่ตรงนี้นะ116อันนี้มาดูบรูคด้วยกันบรูคเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตีเทรนด์ไลน์ให้นะครับเอาอย่าผมเอา120นาทีออกไปแล้วกันมันเล็กผมให้ดูนะครับนี่นะครับเทรนด์ไลน์ของบรูคนะครับคุณตีเนี่ยสัมผัส4ครั้งนะ5ครั้งนะครับแต่ว่าเทรนด์ไลน์ท่านนี่ใช้ได้เลยจุดต่ำสุด5ครั้ง5จุดถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะครับเนี่ยมันเชื่อมมาถึงวันเนี่ยหยุดตรงนี้ก็ผมว่าจบเลยเป็นผมก็หนีหมดอ่ะรู้ออกมั้ยฮะแต่ผมคิดว่านะบุ๊กเนี่ยเป็นเซนนะที่มันทำมาประจำอ่ะผมคิดว่าเนี่ยถ้าเขาขึ้นครั้งเนี้ยเขาสามารถเบรกตรงนี้ไปได้นะ75เนี่ยเขาจะขึ้นแรงมากแต่จริงๆที่ผมบอกเนี่ยผมรอ80มากกว่าถึงจะเข้าไม้ใหญ่ฉะนั้นผมจะไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยถ้าขึ้นเขาเนี่ยเขาจะขึ้นแรงผมว่าจะวิ่งแรงมากแต่อันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะทำอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเราต้องรอดูมันทำนะไม่มีอะไรมากเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ขายนะครับโยนทิ้งไปเลยรายสัปดาห์ดูก็เหมือนก็จะดีตัวกลับแต่ยังไม่นะแต่รายวันก็อ่อนแรงเหลือเกินอันนี้ก็เอาไว้ดูแล้วกันบรูคเจลเนี่ยขึ้นมาพักฐานถามว่าพักฐานจบยังไม่รู้นะครับเมื่อวานบอกว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะสวยเลย47วันนี้ทำไม่ได้นะอยู่เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเราตีเทรนด์ไลน์ตีตรงนี้แล้วกันยังไม่เนี่ยหรือคุณจะรอเบรกแล้วค่อยเข้าก็ได้นะจริงตีเทรนด์ไลน์เนี่ยมันไอ้อย่างเงี้ยมันตีลำบากนะถ้าเราตีตรงนี้เราก็ข้างตัวเองได้หรอแม่ว่ามันจบแล้วถ้าตีคุณตีอย่างเงี้ย
เขาบอกให้จุดต่ำสุด2จุดอย่างน้อย2จุดสูงสุดถึงน้อย2จุดเนี่ยแต่อย่างนี้มันเบรกแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะยังไม่เบรกแต่อันนี้ก็ดูไม่ได้แย่นะโอเคอย่างเงี้ยลอยสักแท่ง2แท่งก็จะรู้แล้วมาดูเวฟละกันเวฟวันนี้ก็ดูเหมือนจะดีนะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่าเนี่ยพอจะขึ้นไปสัมผัสไฮเดิมก็โดนตบทุกทีอย่างเงี้ยไม่เหมือนเจ้าเขาระวังเนื้อระวังตัวอะไรไงไม่รู้นะเออแต่ก็ยังดีอยู่ที่มันไม่หลุดนะครับแต่คุณตีเทนลานะครับประมาณนี้อย่าให้หลุดนะหลุดเลิกนะครับเวฟโอเคนะครับหรือคุณสต็อปลอสตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่เอาเทนลาจุดต่ำสุดของตรงนี้102ตังค์อันนี้เกิดไดเวอร์เจนต์ไหมไม่ไม่ได้เกิดนะเพราะมันยังไม่ได้ทำไฮก็โอเคนะแต่รายสัปดาห์ชักตื้อๆแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับเวฟอ่ะมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้เป็นขาขึ้นคุณดูบีนะขึ้นชัดเจนถูกไหมฮะดูชัน AJA ขึ้นชัดเจนแต่เวฟมันมีข้อเสียอย่างนึงมันพยายามจะทำขึ้นแต่เขาเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นเต็มตัวนึกออกไหมผมว่าทางให้ดีลงมานิดหน่อยนึง87ตังค์อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้จะขึ้นได้แรงเลยนะครับถ้าเขาจะไม่รู้ดิลงมาตั้งหน่อยหนึ่งแล้วกันอย่าให้หลุดโลเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลงมาเถอะยังไงก็ได้ให้แล้วให้อยู่บนเหนือกว่าเส้นวีค50เนี่ย50วีคเนี่ยแล้วคุณจะทำขึ้นไปคราวนี้คุณจะวิ่งแรงมากฮะจะเป็นเท่าๆก็วิ่งได้แต่ถ้าวิ่งตอนเนี้ยยากนะครับอาจจะ 2-3 วันจบเลยดู XPG อย่างที่ผมบอกเนี่ย XPG ก็มันกราฟกลับตัวมันยังสู้ไอ้นั่น AJA ไม่ได้นะมันกินแท่งเดียวหมดอันนี้ XPG ก็ยังไม่ได้กินนะครับยังเล็กกว่าแท่งวิกที่แล้วที่ลงมาเยอะๆยังห่างไกลนะแล้ววอลุ่มก็สู้ไม่ได้อ้อก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันแต่มันข้อดีคือมันสัมผัส50เนี่ยจะเด้งหรือไม่ผมว่าคอนเฟิร์มอาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงแล้วกันรอวันศุกร์ถ้าคนเล่นวีกนะก็รอวันศุกร์ครับถ้ามันวันนี้มันเป็นแท่งอะไรนี่เป็นแท่งเขียวนะถ้าที่หน้ายังเขียวอยู่ก็โอเคนะแท่งเขียวก็คือเปิดต่ำปิดสูงเนี่ยอันนี้แดงมา2แท่งเนี่ยแต่ว่าลุ่มไม่มีไม่เป็นไรรายวันเนี่ยเราไม่รู้ดิว่ามันจะพักลงหลุดป่ะหลุดมาไม่ค่อยดีนะครับถ้าหลุดมาจะไปเจอตรงนี้286เลยอ่ะต้องมีข่าวร้ายมากๆนะคงยากอ่ะผมว่าแนวรับต้านตรงนี้ก็แนวรับตรงนี้แข็งมากนะ324เนี่ยแนวต้านเขาแล้วเป็นแนวรับอันนี้ก็ดูแล้วกันแต่ว่าสวยไหมผมก็เฉยๆนะมันคงขึ้นมาเพราะวอลุ่มเพราะมีข่าวอะไรทุกอย่างแหละมาดูยูยูเนี่ยมีคนถามมาเยอะนี่มันไซด์เวย์เป็นชาติแล้วนะ17กันยาไม่ไปไหนเลยนั่นแบบนี้ดิ14กันยานี่เดือนครึ่งแล้วเนี่ยไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยเนี่ย5157ถึงบาทบาท93บาท94เนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยผมไม่รู้ก็ไซด์เวย์เพื่อรออะไรบางอย่างหรือเขาทางเทคนิคบางคนก็บอกว่าถ้าคนเล่นข่าวก็บอกรอข่าวหรือทางเทคนิคก็คือมีแค่2อย่างจะทุบหรือทำให้กราฟมันสวยขึ้นให้อินดิเคเตอร์ในทุกไทม์เฟรมมันสวยแล้วก็จะลากขึ้นไปหรือทุบเลยก็ได้อันนี้เราไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าจะลากอ่ะยากสังเกตไหมมันค่อนข้างจะโอเวอร์บอทละผมว่าลงมันรับตรงเนี้ยถ้าลงมาถึงบาท57นะแล้วยืนตรงเนี้ยได้นานๆผมว่าแล้วมันก็ RSI ก็จะลงมาเนี่ยมันก็จะสวยเราแต่ถือรายวัน RSI ถือว่าโอเคนะไซด์เวย์มานานก็ถ้ามองผมว่ามองขึ้นมากกว่ามองลงนะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียนะตัวนี้แต่จะขึ้นถึงไหนอันนี้ไม่บอกไม่ได้มาดู7 up ขึ้นได้3วัน2วันแล้วก็ลงอันนี้พอลงเนี่ยดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยก็โอเคนะรายสัปดาห์ก็ดูใช้ได้แล้วมาดูรายวันเนี่ยยังไม่ผ่านนะตอนแรกผมคิดว่าวันนี้จะผ่านนะครับขึ้น50วันแต่ RSI มากกว่า50ไปแล้วจะกระโดดทุบลงมาใหม่คราวนี้
เนี่ยสังเกตไหมนะ120นาทีนะครับมันสูงแล้วแหละจริงๆนะผมคิดว่าเขาขึ้นไปแล้วก็เล่นทุบลงมาเร็วเกินไปหน่อยนะจริงๆตรงนี้120นาทีเทรนมันก็ใช้ได้นะคราวนี้คุณจะหายังไงว่ามันจะวิ่งไปยังชาแนลเนี้ยก็คือนี้ติดเราดีเทลไลน์นะครับเนี่ยครับมันจะต้องวิ่งในกรอบเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าให้ดีๆถ้าหลุดเราเลิกนะครับเนี่ยมันต้องวิ่งในกรอบเนี่ยถ้าทะลุไปชานเอลข้างบนก็ดีนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นเนี่ยจะเป็นแนวรับนึกออกไหมเส้นไข่ปลาเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันก็วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยไหมกูคงวิ่งอยู่นี่ไปเรื่อยๆช้าๆอย่างเงี้ยดีนะถือว่าใช้ได้จำไว้นะครับหลุดอันนี้เลิกเรามารับนู่นเลย141โอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันจริงๆชอบตัวไหนเหรอผมว่าผมชอบ B นะ AJA ก็ดีแต่ AJA ติดที่ถ้าไม่ได้ดูใครถือหุ้นก็ถือว่าสวยเลยแหละเพราะมันกินแท่งเดียวกิน2แท่งเลยในหลายวีคบรูคนี่ผมเดานะว่ามันอาทิตย์หน้าน่าจะมีอะไรดีๆนะเดานะนั่งเดามันบอกไม่ได้อะผมคิดว่าแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มตามบิตคอยนะโอเคนะครับช่วงนี้ในการลงทุนนะครับขอบคุณครับ